สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พ่อจะแนะนำแอปเอาไว้สวดภาษาจีนหรือว่าเอาไว้ดูพระวาจาประจำวันหรือว่าเอาไว้อ่านพระคัมภีร์ก็ได้แอปเดียวมีครบเลยนะครับถ้าสังเกตเห็นบนหน้ามือถือจอหน้ามือถือของพ่อเนี่ยพ่อจะมีทั้งสวดธรรมวัตรสวดภาษาจีนแล้วก็สวดธรรมวัตรที่เป็นภาษาไทยแล้วก็สวดธรรมวัตรที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยมาม่าสวัสดีครับมาม่าเข้ามาแล้วกวนหญิงเหลียงเว่หลายเลิฟโอเค今天我们神父要介绍给大家介绍我们天主教重要的 APP โอเคมาม่าสวัสดีครับโอเค刘丹全姐你好晚上好今天我要介绍这个 APP 不知道你已经有下载了吗这个 APP โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยการสวดภาวนาด้วยกันก่อนนะครับก่อนที่จะแนะนำแอปพลิเคชันวันนี้โอเคเราจะสวดข้าแต่พระบิดาด้วยกันว่าเมินชงเนียนเทียนว่าว่าเมินแต่เทียนฟู่开始因父及子及圣神之名阿门我们的天父愿你的名受显扬愿你的国来临愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮。求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。阿门。因父及子及圣神之名。อาเมนโอเคสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาเรียนแล้วอ้อท่านเฉินเจชัวโยโยแล้วแล้วย่องเฮาเจียวแล้วใช่ไหมโอเคน่าเจ้ากระหล่นที่ว่าอิงไก่不知道是香港做的吗不晓得โอเคแอปพลิเคชันนี้พ่อไม่แน่ใจน่าจะเป็นภาษาจากที่ฮ่องกงเป็นคนทำขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ถ้าดูที่หน้าจอของพ่อเนี่ยพ่อออนหน้าจอโอเคเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนเป็นหน้านี้ถ้าสมมติว่าดูที่หน้าจอตรงนี้เนี่ยมันจะมีหน้าจอมือถือพ่อเนี่ยพ่อโหลดเอาไว้มีแอปที่เป็นของภาษาจีนใช่ไหมภาษาจีนเขาเรียกว่าเขาใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า iBrevium โอเคอันนี้แล้วก็ถ้าแปลเป็นจีนเขาแปลว่าหว่อหลิงหวนซ่งจูโอเคพินอินอยู่นี่หว่อลิงหวนหว่อก็ฉันใช่ไหมลิงหวนก็คือวิญญาณของฉันใช่ไหมวิญญาณของฉันทำอะไรจั่นส่งจู่จั่นส่งแปลว่าสรรเสริญสาธุการจั่นส่งจู่คือพระเจ้าเป็นคำของแม่พระใช่ไหมวิญญาณข้าถวายสรีแด่พระเจ้าเนี่ยหว่อลิงหวนส่งจู่โอเคอันนี้เป็นแอปภาษาจีนส่วนแอปภาษาไทยก็มีตั้งเฉินเจียนนี้โยไต้หวนเต๋อชีตเอา APP แล้วมาเจอเกิดสวดธรรมวัดอันนี้ภาษาไทยภาษาไทยก็มีสวดธรรมวัดที่เป็นแอปแล้วด้วยแล้วก็สำหรับภาษาอังกฤษก็ iBrevary ตัวนี้นะครับ3ภาษาเลยจีนไทยอังกฤษโอเคลองไปโหลดติดเครื่องเอาไว้นะครับจ้างเมสเจวันช่างฮาวโอเคตั้งเฉินเจชัวไฮเมโยไต้หวันเต๋ออิงหวนนะเจ้าเหลียงเกิดนี้ชื่อเสียใจคันคันโอเคพี่จังเมย์เนอะโยมีแอปนี้หรือยังแอปสวดจีนแอปเนี้ยแล้วก็สวดไทยแล้วก็สวดอังกฤษด้วย3ภาษาเลยในแอปสวดภาษาอังกฤษมันยังเลือกภาษาอิตาเลียนภาษาสเปนภาษาอะไรได้อีกเยอะเลยภาษายุโรปนั้นโอเคทีนี้เราจะเข้าไปดูว่าพอเราเปิดแอปนี้เข้าไปแล้วเนี่ยโหลดแอปนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับโอเคพอเปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยท่านเฉินเจ๋อชัวไต้หวันเตอ什么 APP อ๋อโอเคไต้หวันเพื่อนคนจีนเราถามว่าภาษาไทยในแอปเนี้ยต้องพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ตัวนี้สวดธรรมวัดสวดธรรมวัดผู้จิตเต้าท่านเฉินเจ๋อ会不会打泰文字โอเค等一下沈父会在留言写下来โอเค泰文的 APP 的名字โอเคเดี๋ยวใครที่ยังไม่มีแอปต่างๆเราเนี้ย3อันเนี้ยเอาไว้สวดเนี่ยลองไปโหลดมาใช้ดูนะครับโอเคมีประโยชน์มากเลยโอเคสำหรับแอปจีนเนี่ย
ที่เอาไว้สวดแบบจีนเนี่ยโอเคเมกวนชีวัตในเชตาเกนีโอเคบทแอปที่ใช้สวดจีนพอเปิดเข้าไปหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นขึ้นหัวข้อว่าผู้ชื่อถงเต่าพ่อมาเขียนตรงนี้ให้ชัดๆละผู้ชื่อถงเต่าพินอินผู้ชื่อผู้ชื่อก็แปลว่าสากลทั่วโลกเนี่ยทั่วทั้งโลกผู้ชื่อเนี่ยผู้ชื่อทั่วทั้งโลกถงก็แปลว่าร่วมกันถงตัวนี้แปลว่าร่วมกันเนี่ยเสียงเนี่ยถงแปลว่าร่วมกันทั่วโลกร่วมกันร่วมกันทำอะไรร่วมกันเต่าเต่าก็คือการสวดภาวนาก็คือบทสวดภาวนาที่ใช้ร่วมกันบทสวดสากลที่ใช้ร่วมกันโอเคทีนี้เขาก็จะในหน้าแรกเนี่ยเขาจะพูดถึงแต่ละวันเนี่ยที่เรามีมิสซาใช่ไหมครับในมิสซาวันนั้นเนี่ยจะฉลองหรือระลึกถึงนักบุญอะไรบ้างหรือว่าเป็นวันธรรมดามิสซาธรรมดาไม่ได้มีระลึกถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเขียนเอาไว้เลยเป็นวันๆทีนี้การดูเนี่ยวันภาษาจีนเขาจะเอาเรียงจากใหญ่ไปเล็กอย่างเช่นปีคศเท่าไหร่โอเคแล้วก็มาเดือนแล้วค่อยมาวันแล้วค่อยมาลงว่าเป็นวันอะไรโอเคตรงนี้เขาเริ่มด้วยเดือนใช่ไหมเดือนก็คือตัวนี้ยุ่ยยุ่ยโอเคเขียนแบบนี้ยุ่ยเสียงสี่ยุ่ยอ่านว่ายุ่ยแปลว่าเดือนโอเคเดือน 7วันที่เท่าไหร่วันที่13คำว่าวันเขาใช้คำว่ารือ RI เนี่ยรือแปลว่าวันที่โอเคใครเคยมาไต้หวันเนี่ยจะมีที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่ที่มีชื่อเสียงชื่อว่าทะเลสาบสุริยันจันทายู่เย่ฐานใช่ไหมยู่เย่ฐานเนี่ยก็คือเอามีทั้งรือตัวนี้นอกจากแปลว่าวันที่มันจะแปลว่าวันแปลว่าดวงอาทิตย์ได้ดวงอาทิตย์แล้วก็ยู่เย่ตัวนี้นอกจากแปลว่าเดือนเนี่ยมันก็ยังแปลว่าสุจันทราดวงอะไรนะดวงจันทร์ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ก็ได้ในทะเลสาบที่ไต้หวันเขาเลยเรียกว่ายู่เย่ก็คือทะเลสาบสุริยันกับจันทรามารวมกันโอเคใครมีโอกาสมาไต้หวันเดี๋ยวไปเที่ยวนะครับโอเคแล้วก็พี่จังเหมยบอกว่าหายไม่อยู่โอเคแต่เชี่ยย่อชื่อเชี่ยใจอ๋อขาวแล้วก็เขาจะพูดถึงวันอะไรคำว่าวันอะไรเนี่ยในนี้เขาใช้คำว่าชิงฉีโอเคชิงฉีเอออย่างเงี้ยก็วันอังคารชิงฉีอีคือวันจันทร์โอเคชิงฉีโอเคแล้วก็ไล่มาเลยเนี่ยชิงฉีเออวันอังคารชิงฉีซันวันพุธชิงฉีซื่อวันพฤหัสชิงฉีอู่วันศุกร์ชิงฉีเลี่ยววันเสาร์แล้วก็ชิงฉีอือเขาชิงฉีอือก็คือวันอาทิตย์โอเคแล้วก็วนใหม่ E234 โอเคต่อไปอันนี้เป็นหน้าแรกนะคะที่จะได้เจอหน้าต่อไปมันก็จะเขียนว่าอยู่จุมีฐานโอเคพอเอามาเขียนตรงนี้ชัดๆอยู่ตัวเนี้ยตัวเดียวแปลว่ากับแปลว่าและกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับกับใครตามหลังอยู่ก็คือเป็นคำนามอีกคำหนึ่งก็คือจูหยู่จู่ก็คือกับพระเจ้าโอเคหยู่จู่กับพระเจ้ากับพระเจ้าทำอะไรมีฐานคำว่ามีตัวนี้เนี่ยที่จริงเรามีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่ามีใช่ไหมฮัดหลินจินเทียนอยู่ไหลมาฮัดหลินโอเคเพื่อนของเราใช้ชื่อว่ามีคำว่ามีตัวนี้แปลว่าความลับก็คือเป็นส่วนตัวอะไรเงี้ยฐานก็คือการเสวนาการพูดคุยอย่างเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้ที่เขาใช้หน้าที่สองเนี่ยเขาจะใช้ว่าหยู่จู่มีฐานก็คือเสวนาส่วนตัวกับพระเจ้าภาวนาเงียบๆกับพระเจ้าภาวนาคนเดียวนั่นเองหน้าเมื่อกี้คือการภาวนาร่วมกันทั้งโลกใช่ไหมครับมีมิสซาที่ทั่วโลกไม่ว่าอยู่ประเทศไหนก็ใช้มิสซาบทเดียวกันแปลเป็นภาษาต่างๆแค่นั้นเองโอเคเรามาดูในหน้านี้บรรทัดแรกเนี่ยการเสวนาส่วนตัวกับพระเจ้าเนี่ยเราสามารถทำได้มีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือเราไปร่วมมิสซาใช่ไหมไปร่วมมิสซาตรงนี้เขาก็จะมีบทมิสซาให้เอาไว้ดูส่วนตัวได้เนี่ยบทมิสซาเขาเรียกว่าอะไรกันเอิญจี้อันนี้กันเอิญแปลว่าขอบคุณจี้แปลว่าพิธีมิสซาเนี่ยเป็นภาษาละตินใช่ไหมแต่ว่าพอแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้ว่าทับศัพท์ว่ามิสซาเลยแล้วก็ปัจจุบันมีการแปลใหม่แปลว่าพิธีบูชาขอบพระคุณ
ก็จะตรงกับภาษาจีนนี้ด้วยใช่ไหมกันเอินจี้กันเอินก็คือขอบพระคุณจี้ก็คือพิธีบูชาขอบพระคุณโอเคจิงเหวินจิงเหวินก็คือบทสวดจิงเหวินโอเคตรงนี้พ่อมาเขียนกันเอินจี้พิธีบูชาขอบพระคุณหรือแปลว่ามิซานั่นเองจิงเหวินก็คือบทสวดแปลเป็นไทยก็คือบทมิซานั่นเองเราเอาไว้ติดตามลองกดเข้าไปดูก็ได้นะครับพอโหลดเข้ามาใช้แล้วต่อไปหน้าต่อไปก็จะเจอข้อต่อไปจะเจอว่าหลี่อีจิงเหวินหลี่อีตัวนี้แปลว่าพิธีกรรมมีอยู่วันหนึ่งเราได้เรียนเรื่องปีพิธีกรรมไปแล้วหลี่อีตัวนี้แปลว่าพิธีกรรมหลี่อีจิงเหวินก็คือบทสวดที่ใช้ในพิธีกรรมในศาสนาคริสต์คาทอลิกเรามีพิธีกรรมหลากหลายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็จะมีการลองเข้าไปดูมันจะมีแบ่งออกเป็นพิธีอะไรบ้างนะครับต่อไปเราจะเจอหมวดนี้เฉาป้ายเชิงทีเฉาป้ายเชิงทีคำว่าเฉาป้ายเนี่ยแปลว่านมัสการเฉาป้ายโอเคเฉาป้ายนมัสการอะไรเชิงทีเชิงทีแปลว่าศีลพระกายศักดิ์สิทธิ์ก็คือศีลมหาสนิทนั่นเองเชิงทีที่เราเคยเรียนเชิงทีเชิงชื่อในบทศีลศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมครับโอเคเฉาป้ายเชิงทีก็คือนมัสการศีลมหาสนิทเวลาที่ไปร่วมนมัสการศีลมหาสนิทก็สามารถที่จะเปิดบทนี้เอามาใช้สวดได้ต่อไปหัวข้อต่อไปคืออิฉิฉีเต่าอิฉิแปลว่าด้วยกันฉีเต่าแปลว่าสวดภาวนาก็คือมาสวดภาวนาด้วยกันสวดภาวนาร่วมกันโอเคอิฉิฉีเต่าภาวนาร่วมกันก็จะมีบทสวดต่างๆข้าแต่พระบิดาวันทามอะไรบทต่างๆที่เราจะสามารถใช้สวดพร้อมๆกันได้เนี่ยก็จะอยู่ในหมวดนี้ต่อไปเก้อชื่อเต่าเหวินเก้อชื่อคำว่าเก้อชื่อนี่แปลว่ารูปแบบต่างๆโอเคชื่อตัวนี้แปลว่ารูปแบบเก้อแปลว่าหลากหลายอย่างเงี้ยรูปแบบต่างๆที่หลากหลายของเต่าเหวินเต่าเหวินก็คือบทสวดเหมือนกันเมื่อกี้เรามีคำว่าจิงเหวินใช่ไหมแล้วก็มีเต่าเหวินบทสวดบทภาวนาเนี่ยใช้ได้เหมือนกันโอเคอยู่ตรงนี้เก้อชื่อเต่าเหวินบทสวดรูปแบบต่างๆโอเคคือถ้ามีคำว่าเต่าตัวนี้ให้รู้เลยว่าเกี่ยวกับการภาวนาโอเคเต่าต่อไปจะมีหมวดอะไรอีกหมวดเจียวอือจิ้งหลี่ลองทายได้ไหมภาษาไทยแปลว่าอะไรอ๋อเฉียวจื่อไลเลอร์นี่ฮาวโอเคเจียวรื่อจิ้งหลี่คำว่าเจียวแปลว่าเก้าใช่ไหมครับรื่อก็แปลว่าวันเพิ่งเจอมา9วันคำว่า9วันพอแปลเป็นไทยเนี่ยแปลว่านพพวาน9วาระใช่ไหม9วันอย่างเงี้ยนพพวานจิ้งหลี่แปลว่ามันเป็นการทำความเคารพเป็นการทำความเคารพอย่างทหารมันจิ้งหลี่ใช่ไหมจิ้งหลี่โอเคเป็นการถ้าแปลเป็นไทยก็คือพิธีนพพวานนั่นเองที่พิธี9วันเนี่ยเจียวรือจิ้งหลีต่อไปเชียงเหอเชิงชื่อเชียงเหอเชิงชื่ออาจจะไม่คุ้นครั้งที่แล้วที่พ่อสอนศีลศักดิ์สิทธิ์7ประการพ่อใช้คำว่าเหอเห่าเชิงชื่อแต่ว่ามันก็คืออันเดียวกันเชียงเหอก็คือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีก็คือศีลอภัยบาปนั่นเองเชียงเหอเชิงชื่อเชียงตัวนี้แปลว่าซ่อมแปลว่าซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยเหอก็เอากลับมารวมกันเนี่ยเพราะว่าเราทำบาปก็เหมือนว่าเราแตกหักจากพระเจ้าไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเชียวเหอเอามาซ่อมใหม่โอเคเชียวเหอเชิงชื่ออยู่ตรงนี้เชียวเหอเชิงชื่อศีลภัยบาปต่อไปมีหมวดต่อไปหวังเจอหลี่อีหวังเจอหลี่อีเมื่อกี้คุ้นๆคำว่าหลี่อีมาแล้วใช่ไหมหลี่อีเหมือนข้างบนเลยข้างบนหลี่อีตัวนี้หลี่อีแปลว่าพิธีกรรมหลี่อีนี่ก็มีเหมือนกันหลี่อีแต่เป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับอะไรล่ะตัวนี้หลี่อีหวังเจอหวังเจอโอเคคำว่าหวังเนี่ยแปลว่าผู้ล่วงลับเติมเจอเนี่ยแปลว่าเป็นคนใช่ไหมผู้ล่วงลับหวังเจอหลี่อีก็คือบทพิธีกรรมเกี่ยวกับผู้ตายนั่นเองอยู่ตรงนี้หวังเจอหลี่อีโอเคพิธีกรรมที่เกี่ยวกับผู้ตายต่อไปหมวดต่อไปเจียวจงฉีเต่าอี้เซียงเจียวจงแปลว่าพระสันตะปาปาเจียวจงคุณครูปิ้งปิ้งสวัสดีครับมาแล้วเมื่อวานถามพ่อเสียง1 2 3 4ใช่ไหม
โอเคไม่รู้ว่าเข้าใจไหมเมื่อวานมีคุณครูปิ๊งปิ๊งถามเพราะว่าเสียง1 2 3 4มันออกเสียงยังไงพ่อก็เลยยกตัวอย่างครับว่ากาเสียง1เนี่ยกาเรียบๆไปเลยกาเสียง2ภาษาจีนก็ลากขึ้นสูงกากาเสียง3ก็ลงมาต่ำกากาแล้วก็เสียง4ก็ทิ้งจากข้างบนลงข้างล่างกากาโอเคกา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 โอเค4เสียงแบบนี้นะครับโอเคลองดูคำนี้หน่อยเจียวจงแปลว่าประสันตะปาปาเนี่ยคำนี้เจียวเสียง4ใช่ไหมเจียวเจียวแล้วก็จงจงโอเคถ้ามีตัวแซดให้เป็นจอจานเอาลิ้นกัดเอาฟันกัดไว้แล้วก็ออกเสียงจงจงเจียวจงแปลว่าพระสันตะปาปาฉีเต่าแปลว่าสวดภาวนาตัวนี้ฉีเต่าแปลว่าสวดภาวนาโอเคแล้วก็อี้เซียงอี้เซียงแปลว่าเจตนาลมเจตจำนงพระประสงค์อย่างเงี้ยอี้เซียงเนี่ยพ่อแปลเป็นไทยว่าภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาตามเจตนาของสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างเงี้ยนะครับโอเคอีเสียงคำนี้เวลาเราไปขอมิซาจากคุณพ่อตามวัดเนี่ยขอมิซาทำบุญขอมิซาเราก็ใช้คำว่าอีเสียงหัวตะอีเสียงก็คือเรามีเจตนาอยากให้คุณพ่อเนี่ยสวดให้กับใครเราก็บอกไปหัวตะอีเสียงชื่อโอเคเจตนาของฉันอยากจะให้คุณพ่อสวดให้กับดวงวิญญาณของใครหรือว่าสวดให้กับความจำเป็นเร่งด่วนใดๆก็ได้นะครับอีเสียงตัวนี้อีเสียงโอเคต่อไปหมวดสุดท้ายปีสื่อใต้เต่าโอเคมีคำว่าเต่าอีกแล้วจะต้องเกี่ยวกับบทภาวนาแน่นอนเต่าโอเคปีสื่อใต้เต่าปีสื่อตัวนี้แปลว่ากันและกันปีสื่อกันและกันเนี่ยปีสื่อกันและกันใต้เต่าก็คือภาวนาให้แก่กันและกันโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าที่2หมวดที่2อีจูมีฐานการเสวนาส่วนตัวกับพระเจ้าเมื่อกี้หมวดแรกจะเป็นการสวดร่วมกันทั่วทั้งโลกเลยใช่ไหมครับแล้วก็หมวดที่2จะเป็นส่วนตัวกับพระเจ้าอ่ะมาดูหมวดที่3ในแอปนี้หมวดที่3จะเป็นหมวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์ละโอเคหมวดเกี่ยวกับพระคัมภีร์เขาก็จะแบ่งออกมาเป็นคำว่าพระคัมภีร์ภาษาจีนใช้คำว่าเฉิงจิงเฉิงจิงโอเคเฉิงจิงแปลว่าพระคัมภีร์แล้วก็เขาจะแบ่งเป็นหมวดอะไรอันแรกใครครับฉวนปู้ฉวนปู้ตรงนี้ฉวนปู้แปลว่าทั้งหมดคือไม่ได้แบ่งพันธสัญญาเดิมมาสัญญาใหม่ฉวนปู้คือทั้งหมดทั้งครบเนี่ยฉวนปู้โอเคต่อไปพระพีพันธสัญญาเดิมน่ะใช้คำว่าเจียวเย่เจียวแปลว่าเก่าแปลว่าเดิมใช่ไหมเจียวเย่แปลว่าสัญญาเย่แปลว่าสัญญาก็คือพันธสัญญาเดิมก่อนพระเยซูเกิดใช่ไหมครับเจียวเย่เป็นเรื่องราวก่อนพระเยซูเกิดทั้งหมดแล้วก็ทำนายว่ามีการประกาศก็ได้มาบอกว่าพระเจ้าจะส่งพระบุตรพระเจ้าจะส่งพระบุตรลงมาบนโลกมาไถ่บาปมนุษย์โอเคจะส่งพระผู้ช่วยให้รอดนะพระเมสสิยาเนี่ยแหละคือเรื่องราวของเจียวเย่ทั้งหมดแล้วพอส่งพระเยซูลงมาเกิดบนโลกแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มซินเย่ซินเย่โอเคซินแปลว่าใหม่เย่แปลว่าสัญญาพันธสัญญาใหม่นั่นเองก็นับตั้งแต่พระเยซูเจ้าเกิดคริสต์มาสเนี่ยไล่ไปจนถึงพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ไปละแล้วก็พูดถึงคริสตชนยุคแรกเริ่มว่าเขาได้ประกาศข่าวดีกันยังไงเล่าเหตุการณ์ในช่วงนั้นนะครับโอเคอันนี้ก็วันนี้พ่อแนะนำประมาณนี้ก่อนนะครับตรงนี้จะมีชื่อพระคัมภีร์แต่ละเล่มเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูได้นะครับสมมติใครอยากจะหาบทสวดภาษาจีนเวโรนิกาลุงที่ว่าสวัสดีครับตามทันไหมเดี๋ยวต้องย้อนดูให้หมดเลยนะโอเควันนี้พ่อก็แนะนำแอปตัวนี้นะครับเอาไว้สวดที่จริงในเนี่ยหน้าเนี้ยบทสวดที่ใช้ร่วมกันเนี่ยนอกจากพอกดเข้าไปข้างในเนี่ยเราจะเจอบทมิซาบทอ่านประจำวันนั้นแล้วเนี่ยแล้วยังจะมีบททำวัดด้วยเดี๋ยวไว้พ่อจะมาเจาะเรื่องทำวัดภาษาจีนอีกครั้งหนึ่งทำวัดเนี่ยมี7เวลาโอเคทำวัดภาคบทอ่านทำวัดเช้าทำวัดสายทำวัดเที่ยงทำวัดบ่ายทำวัดเย็นทำวัดค่ำ7เวลาโอเคในนี้ก็จะมีทั้งครบเลยเอาไว้สวดโอเคเดี๋ยวไว้พ่อจะใช้วันหลังจะมาอธิบายเรื่องทำวัดอีกครั้งหนึ่ง
โอเคแต่วันนี้แนะนำแอปเบื้องต้นแบบนี้ก่อนนะครับโอเคหน้าตาแบบนี้นะไปโหลดมาชื่อภาษาไทยภาษาชื่อมีใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปในแอปพลิเคชันเข้าไปดาวน์โหลดแอปนี้โอเคภาษาจีนใช้คำว่าวอลิงจันซ่งอ๋อเขาไม่ใส่หุ่นนี่นะโอเควอลิงจันซ่งจูโอเควิญญาณของข้าพเจ้าสรรเสริญพระเจ้าโอเคอันนี้ภาษาไทยนี่ภาษาอังกฤษโอเควันนี้เดี๋ยวยังไงพ่อจะพิมพ์แอปภาษาไทยเอาไว้ที่คอมเมนต์ด้วยแล้วก็ใครที่ยังไม่มีนะไปโหลด3แอปนี้ไว้ในเครื่องเพราะว่ามีประโยชน์มากเลยโอเคอย่างน้อยได้เรียนสวด3ภาษาเลยนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยการแล้วพ่อจะอวยพรนะครับโอเคเราสวดบทวันทามารีขอบคุณพระเจ้าแล้วก็พ่อจะอวยพรปิดหัวเมินโยง圣母经感谢天主，然后神父会为大家降福。OK， 因父及子及圣神之名，阿门。哦，啊，圣三光荣经，愿光荣归于父及子及圣神，起初如何，今日亦然。直到永远，阿们。愿主与你们同在，也与你的心灵同在。愿全能的天主、圣父、圣子、圣神降福你们。大家平安，天主保佑，睡好梦，拜拜。